อะไรมวยวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมไปชมลีลาของยอดมวยครับแต่เป็นยอดมวยต่างยุคต่างสมัยนะครับนี่ครับคุณโทนรุ่งทิพย์แล้วกันทางฝั่งของแสนชัยนะครับมีเสียแขกขึ้นมาถอดมงคลให้ฝ่ายแดงนั้นแสนชัย PKP แสนชัยมวยไทยยิมนะครับ PK แสนชัยมวยไทยยิมส่วนยอดวิชาปอบุญยศิษย์กับฝ่ายน้ำเงินแสนชัยนั้นเป็นยอดมวยปีพุทธศักราช2542แล้วก็เป็นยอดมวยไทยเสียงกีฬาวอร์ดคนที่3นะครับในขณะที่ยอดวิชานั้นเป็นยอดมวยไทยปีล่าสุดแล้วก็เป็นยอดมวยเสียงกีฬาวอร์ดคนล่าสุดนะครับคนที่6ครั้งที่7ครับแล้วก็เป็นถือว่าปีนี้เป็นปีทองของยอดวิชานะครับที่คว้ารางวัลมาแล้วต้องบอกว่าเกือบทุกสถาบันครับมีสถาบันหนึ่งนั้นครองร่วมกับแสงมณีสอเทียนโพวันนี้เจอกันในพิกัด133ปอนด์นะครับเลดนั้นเปิดให้เสมอแสนชัยนักมวยฝ่ายแดงกรรมการธนงภูมิพันธ์นี้แก้กรรมการผู้ว่าบนเวทีนานๆสักครั้งนะครับจะเห็นว่าแสนชัยไม่ต้องต่อพิกัดให้กับคู่ชกรูปร่างนั้นโอ้รูปร่างส่วนสูงนั้นไม่ต้องบอกแล้วไม่ต้องอธิบายเลยครับภาพมันฟ้องยอดวิชานั้นสูงยาวใหญ่แสนชัยนั้นเตี้ยล่ำนะครับที่สำคัญใหญ่กว่าเธอก็เคยเจอมาแล้วครับแสนชัยบอกมือซ้ายกับมือขวาแสนชัยนั้นหลักเหลี่ยมฝีมือมวยดีโอ้โหเจอศอกขวาของยอดวิชาเข้าไปฉายายอดมวยมหาชนยอดมวยไทยแห่งยุคตัวจริงเสียงจริงแล้วก็หลายอย่างที่แสนชัยได้นั้นไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับแต่วันนี้นั้นดูว่าโชคจะช่วยหรือเปล่าครับเพราะเด็กมันห้าวจริงๆครับยอดวิชาในวันเพลงศักดิ์ศรีรุ่นพี่และที่สำคัญวันนี้มีศอกมาเสริมด้วยครับฝ่ายแดงนั้นจากมหาสารคามจะไปมหาสารคามนี่ต้องผ่านโคราชก่อนครับฝ่ายน้ำเงินนั้นอยู่โคราชลูกหลานย่าโมขยับหลอกแล้ววางแข้งลีลาของแสนชัยเกี่ยวและตัดล่างครับหมดยกแรกครับเสมอยอดวิชาโอ้โหแฟนมวยนี่เก่งจริงๆครับอนาคตแล้วก็ต้องบอกว่าระยะเวลา10ปีหลังมานี้นะครับแสนชัยนั้นขึ้นมานี่ไม่เคยเป็นรองใครส่วนมากมักจะต่อแพงด้วยนะครับตอนในราคา742152นะครับแต่วันนี้นั้นหมดยกแรกราคาเสมอยอดวิชาพอพิษศอกขวาของยอดวิชาเมื่อกลางยกที่1นะครับและแฟนมวยก็เชื่อมั่นนะครับว่ายอดวิชานั้นเป็นมวยที่ไม่กลัวรุ่นพี่พยายามขยับทีบเสียพลาดบุญยสิทธิ์นะครับเป็นหัวหน้าคณะคนที่ปิดทองหลังพระมาตลอดครับพยายามจิ้มด้วยหมัดซ้ายแล้วก็ฟันด้วยศอกขวาต้องบอกว่าสะใจคุณนายผู้ว่าเลยครับยอดวิชาแล้วก็มองดูก็ว่ารุ่นพี่นั้นพิษศอกเป็นอย่างไรบ้างนี่ครับวางขวาแล้วก็ฟันด้วยศอกขวาโอ้เจอเหลี่ยมของรุ่นน้องเข้าไปเดวิชานี่มีเพื่อนรักอยู่ในกวนเดียวกันนะครับแล้วก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดเหมือนกันก็คือขวัญข้าวชอราชพัสดุอีสานแล้วก็ลำน้ำมูลศักดิ์ชัยโชติ
ทั้ง3คนนั้นสาบานเป็นเพื่อนร่วมน้ำสาบานกันมาแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คือยอดมวยไทยวันนี้นั้นยอดวิชาเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางก่อนเพื่อนทั้งคู่แล้วนะครับแล้วดูโยกเข้าหารุ่นพี่แม่โดนแข้งนี้ไม่สะเทือนครับโดยเฉพาะหมัดขวาแยบทำลายจังหวะของแสนชัยละล่างลูกทีเด็ดของแสนชัยเลยครับยิงซ้ายและวางแข้งขวาโอ้โหดูครับลูกถนัดก็คู่ต่อสู้ตีนี่เจอเหลี่ยมของแสนชัยนี่ยกที่2เริ่มดูครับเกมนั้นเริ่มเดือดระวังแข้งนี่เจอศอกเลยครับแสนชัยเกิดวิชานั้นแกไม่กลัวรุ่นพี่เลยครับพยายามจะเบียดเข้าหาแล้วเดินตลอด5ยกเลยครับดูครับตั้งแต่ยกแรกโอ้แล้วพอจับในนี่ตั้งแขนสู้กับแสนชัยได้อย่างนี้นี่แฟนมวยเห็นแล้วครับราคาหมดยกที่2นั้นยังยันเสมอยอดวิชานะครับแฟนมวยนั้นยังไม่กล้าต่อเพราะชื่อเสียงของแสนชัยนั้นไม่ธรรมดาราคายกที่1กับยกที่2นั้นเท่ากันเสมอยอดวิชาเป็นเกมยกที่3นะครับดูครับยอดวิชาจะไม่กลัวครับเบียดเข้าไปบอกว่าเด็กมันห้าวนะครับพยายามจะต่อยหมัดโอ้แล้วมีเหลี่ยมตัวช่วยครับยอดวิชาเบียดเข้าหาอีกหยาบจิ้มแทงแล้วเจอเหลี่ยมของแสนชัยพยับนี่ครับใช้เหลี่ยมแล้วเททิ้ง2ครั้งแล้วนะครับที่ยอดวิชาล้มลงไปอยู่ข้างล่างแต่ราคานั้นยังไม่มาครับบอกว่าเป็นการพิสูจน์นะครับว่าปัจจุบันนั้นสภาพแวดล้อมมีความสำคัญครับเกมการชกผมจะไปข้อหาอีกแสนชัยหลอกล่อและวางซ้ายเตะและตั้งกำแพงแต่ดูครับทางฝั่งของยอดวิชาแทงทั้งที่แสนชัยนั้นตั้งกำแพงอยู่นะครับอาศัยความยาวความใหญ่แสนชัยโอ้โหตรงบริเวณโหนกแก้มทางด้านซ้ายแล้วก็บริเวณดวงตาของแสนชัยนั้นพิษศอกของยอดวิชานั้นเริ่มมีผลแล้วครับแต่แสนชัยก็ยังทำได้ดีพยายามจะหักเหลี่ยมล็อกล่างแล้วพาหนีเลยครับเดี๋ยวขวาล็อกในต้นนี่ยังเบียดแสนชัยไม่ได้ครับยอดวิชาดูครับแสนชัยนี่แกมาหลายสไตล์แต่โอ้โหความพยายามของเด็กรุ่นน้องครับสภาพร่างกายที่แข็งกว่าและโอ้ล็อกในแล้วกดลงมาได้อย่างนี้ครับยังไม่ตีครับแต่แฟนมวยนั้นเริ่มเชื่อเลยครับเจอเหลี่ยมและเททิ้งในขนาดได้เหลี่ยมเยอะนะครับยกที่3แสนชัยทำได้ดีแต่ติดที่ตั้งรับมากไปหน่อยหมดยกนั้นยอดวิชาต่อในตราราคา5ต่อ4มาดูกันต่อกับยกที่4จิ้มแล้วแทงแล้วสวนด้วยศอกครับ
โอ้แต่พอจับได้แล้วนี่ครับยอดวิชาเจอเหลี่ยมของแสนชัยอีกยังคงก้มหน้าก้มตาเดินครับรุ่นน้องไม่เกรงศักดิ์ศรีรุ่นพี่แล้วโอ้มีศอกขวานี่ครับลูกศอกขวานี่เป็นต้องบอกว่าเป็นใบเบิกทางให้กับยอดวิชาเลยครับไฟนี้ที่สำคัญนั้นแสนชัยแก้ไม่ตกครับเพราะตัวเองนั้นรูปร่างเตี้ยกว่าเล็กกว่านะครับยอดวิชาอาศัยความสูงครับเบียดเข้าไปแล้วมีศอกขยับจิ้มมีศอกขวาอีกถอยมาแล้วแทงบวกศอกได้สวยครับโอ้แล้วพอจับในแล้วดูครับจับในนี่เลือกซอยเลยครับยอดวิชาโอ้ดูครับทั้งศอกซ้ายศอกขวาครับของยอดวิชาขวางแล้วแทงขวางแล้วแทงหมุนเหลี่ยมแล้วตีครับขวานั้นขยกเข้าใส่เลยครับก็รู้ว่าแสนชัยต้องเตะซ้ายยอดวิชาก็เลยยกขวาไว้เลยครับตั้งขวาไว้เลยครับนี่ครับเป็นการต่อยถูกวิธีพอเบียดเข้าไปปั๊บนี่ตั้งแขนแตะแขนปั๊บนี่แกฟันศอกก่อนเล่นเอาแสนชัยนั้นเหนื่อยเลยครับไฟนี้ต้องยอมรับเลยครับว่าเหนื่อยเข้าไปโอ้โหเจอศอกขวาแล้วกดๆแล้วมาตีทั้งล็อกทั้งขวางนะครับยอดวิชาขวางแล้วมีศอกอีกทำแก้เกมใหม่ครับแสนชัยฝั่งของยอดวิชาพยายามจะเบียดเข้าไปแล้วมีศอกสลับสัญญาเกี่ยวแล้วคืนด้วยซ้ายตั้งกระแพงไม่ยอมให้รุ่นน้องตีครับดูครับแล้วหมดยกที่4ครับดูครับนี่ครับศอกของยอดวิชาทรงมวยแกไม่สวยนะครับยอดวิชาแต่โอ้โหดูครับแกสู้จริงๆครับแล้วตบกาดของรุ่นพี่แล้วก็ฟันศอกหมดยกที่4ครับยอดวิชาต่อในตาราคา 15-1 ครับแล้วต้องบอกว่าราคา 15-1 นี่ก็ยังไม่แพงนะครับยอดวิชาเบียดเข้าไปอีกสนใจหมุนเหลี่ยมแล้ววางแข้งพยายามจะเบียดเข้าไปแสนชัยวางซ้ายเริ่มที่จะรู้แล้วก็ว่าตัวเองนั้นได้เปรียบก็เลยประคองเกมไม่ยอมเดินแต่พอไม่ยอมเดินนี่ปล่อยให้เหมือนปล่อยให้ทางฝั่งของแสนชัยนั้นได้หายใจและที่สำคัญนะครับถ้าไม่เดินนี่จังหวะนี่เป็นรองแสนชัยแต่พอได้ชุดนึงที่ดูว่ายอดวิชานั้นยังดูได้เปรียบนะครับแล้วก็บนล็อกนั้นแฟนมวยขับเคลื่อนไปไกลเลยครับแล้วว่าทางฝั่งของแสนชัยจะวางแข้งได้อย่างไรทำแล้วไม่ยุบครับบนล็อกนั้นเขาแย่งกันต่อยอดวิชาจนขาดลอยนะครับแต่บนที่มุมของแสนชัยนั้นยังส่งเสียงเชียร์อยู่นะครับแล้วยอดวิชาก็ออกมาผ่อนเกมแสนชัยเบียดเข้าไปวางซ้ายเรียกเสียงเฮแต่โอ้เจอศอกขวาของยอดวิชาดูแล้วยัง
ยังเล่นไม่ผ่านนะครับสำหรับแสนชัยก็4ยกกันยอดวิชาตุนไว้เยอะครับโดยเฉพาะลูกเข่าแล้วก็ที่สำคัญ4ยกนั้นยอดวิชาเดินมาทั้ง4ยกครับก่อนที่จะมาถอยในช่วงปลายยกสุดท้ายถ้าถอยนี่ถอยแบบสภาพแวดล้อมเป็นต่อแล้วนะครับโอ้แล้วดูครับกรรมการชูมือให้ยอดวิชาครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนแต่มีคะแนน2-1เสียงนะครับคู่นี้